มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนในอำเภอสังดวนจัดชุดอารักขาครอบครัวป้าบัวผันหลังมีข่าวกลุ่มวัยรุ่นนัดรวมตัวกันครับที่วัดป่าหนองน้ำใสตำบลวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนางปรางอายุ55ปีพี่สาวของป้าบัวผันพร้อมครอบครัวและชาวบ้านหนองน้ำใสร่วมกันจัดพิธีทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน5รูปเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับป้าบัวผันหลังจากเมื่อช่วงค่ำวานนี้ได้มีการจัดพิธีเก็บเท่าอัฐิบรรจุใส่โกฏินำมาตั้งไว้ในศาลาเพื่อประกอบพิธีทําบุญกระดูกให้กับป้าบัวผันครับป้าปางพี่สาวของป้าบัวผันบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้รับการติดต่อหรือเยียวยาจากผู้ปกครองของเยาวชนที่ทำลายป้าบัวผันมีเพียงพ่อของเด็กชายเชนซึ่งเป็นตำรวจแอบมาพบกับสามีของตนที่บ้านโดยไม่รู้ว่าคุยอะไรกันเนื่องจากตนยังยุ่งอยู่กับการจัดงานชาปนกิจจึงยังไม่ได้คุยกับสามีครับป้าปรางยังบอกอีกว่าเมื่อคืนนี้มีรายงานว่ามีกลุ่มวัยรุ่นจะมารวมตัวกันในพื้นที่ตำบลหนองน้ำใสทำให้ตนและคนในครอบครัวต้องอยู่อย่างหวาดผวาซึ่งยังรู้สึกกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยแต่ดีที่นายอำเภอวัฒนานครสั่งตั้งชุดรักษาความปลอดภัยคอยดูแลความปลอดภัยให้ตนและคนในครอบครัวตลอด24ชั่วโมงครับก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจและคลายความกังวลได้บ้างโดยยังหวังในใจว่าตัวผู้ก่อเหตุจะได้รับโทษถึงที่สุดเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวของป้าบัวผันตนในฐานะพี่สาวก็ได้เพียงแต่บอกต่อหน้ารูปถ่ายของน้องสาวว่าขอให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีล่าสุดมีรายงานว่าแก๊งวัยรุ่นรวมตัวกันในพื้นที่ตำบลหนองน้ำใสทำให้นายอำเภอสั่งชุดปกครองผู้ใหญ่บ้านจัดชุดคุ้มครองอารักขาครอบครัวของป้าบัวผันตลอด24ชั่วโมงครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ